ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันทางไทย PBS แล้วก็ชมพร้อมกันหรือย้อนหลังก็ได้นะครับทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มส่วนท่านที่ถนัดรับฟังก็พอดแคสต์ถ้าแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันเราพบกันวันนี้เป็นวันที่ก็บอกคนกรุงเทพจะไร้เงานะเพราะว่าดวงอาทิตย์จะมาตั้งฉากเที่ยงวัน16 นาทีครับดวงอาทิตย์จะตั้งฉากที่กรุงเทพมหานครดังนั้นถ้าใครอยู่ตรงแบบตรงดวงอาทิตย์อ่ะอาจจะไม่มีเงาอ่ะถ้าเราไปยืนเนี่ยผมยืนอาจจะไม่มีหัวไม่มีเงาหัวผมก็ได้อ้อเหรอเออนี่ผมไร้เงาหัวเลยไร้เงาหัวเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอไอ้นี่ไอ้นี่มันใช่วันที่เขาเรียกอะไรวิสุวัตวิสุวัตหรือวิษณุวัตอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจวิสุวัตเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแล้วเขาดูดวงดาวเขาดูพวกอีควิน็อกซ์ไม่รู้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจคราวนี้มันมีผลอะไรล่ะในทางการเมืองมันมีผลอะไรครับคุณสายหมู่สายหมู่ว่าผมเมื่อวานเป็นคนนำเสนอต้องเป็นคนอธิบายดิเมื่อวานนี้มีคนไปกินข้าวกัน 3-4 คนแล้วก็บอกว่า 3-4 คนแล้วก็มีคนมาปฏิเสธว่า1ใน4ไม่ได้ไปก็กับว่าไร้เงาไงอ๋อแปลว่าไร้เงาแต่ว่าหัวไปด้วยเปล่าไม่ไปเดี๋ยวตกลงที่เขาไปเจอกันที่โรงแรมโรสวูดนะโรสวูดโรสวูดใช่ไหมโรสวูดใช่ไหมสุขุมวิทอยู่เดี๋ยวนะพอลงมาจากทางด่วนนะเราเลี้ยวขวาแล้วขับไปนิดนึงติดไฟแดงอ่ะติดไฟแดงตรงแยกวิทยุอ่ะมองไปทางขวามือเขาว่านะผมก็ไม่ได้สังเกตนะวางแผนเขาด้วยเปล่าไม่เกี่ยวด้วยใช่เนี่ยละเอียดรู้หมดหมายเขาบอกให้วีระส่งแมปมาสิก็เลยส่งไปเลยไม่เพราะว่าไอ้โรงแรมเนี่ยความน่าสงสัยเนี่ยครับมันคือโรงแรมของบริษัทที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาถือหุ้นใหญ่โอ้นี่ละเอียดขนาดนี้ลึกๆบริษัทเรนอะไรโฮดดิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วบริษัทเนี่ยเขาก็ไปจับมือกับเครือโรสวูดเนี่ยมาทำโรงแรมนี้เป็นโรงแรมประเภท6ดาว มีห้องแค่154ห้องเท่านั้นเองนี่เขาไปอยู่ห้องเขาไปนอนห้องที่นั่นมาแล้วเมื่อคืนแล้วก็ลงมาเช็คดูว่าใครมากินข้าวเที่ยงบ้างเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคนที่ไปเนี่ยปฏิเสธว่าอีกคนนึงอ่ะไม่ได้มาเดี๋ยวคุณทักษิณใช่ไหมเออใครพูดที่ปฏิเสธในฟ้าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเดอะอ้วนก่อนเดอะอ้วนเดอะอ้วนว่าไงทักษิณไม่ไปแกบอกงี้เลยเหรอฟังดูเลยฮะฟังกินข้าวกับนายกก็มีคุณทักษิณด้วยไม่มีอะไรเลยผมคุย2คนกับท่านนายกก็เป็นการเรื่องหารืองานของผมอ่ะนะพอดีมีงานที่เราจะต้องคุยเรื่องหลายๆเรื่องที่เป็นงานครั้งแรกท่านนายกก็จะไปจันทบุรีในเรื่องทุเรียนที่จะเป็นราคาสินค้าที่จะออกก็ได้คุยกันเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านจะไปแล้ววันเสาร์เนี้ยวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยท่านจะไปจันทบุรีเอารายชื่อของคนที่ว่าครม.ที่จะเข้าประกอบไปคุยกันไม่มีครับอยู่ที่ท่านนายกครับถ้าท่านนายกจะตัดสินใจไงก็อยู่ที่ท่านนายกเรายังไม่รู้รายละเอียดแต่ท่านเป็นคนประสานงานตกลงแกปฏิเสธหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้กินข้าวด้วยกันไม่เขาไม่ได้พูดคือเขาถามว่าไปกินข้าวเนี่ยเขาบอกว่าคุยกับนายกคุยกับนายกคุณเศรษฐาเขาบอกคุยกับนายกเนี่ยมันตีความได้ว่าโอ้โหเศรษฐาสิไม่ใช่สิเขาไม่ได้บอกว่าคุยกับอดีตนายกหรือคุยกับนายกคนปัจจุบันผมคุยกับนายกคุยกันสองคนซึ่งไม่รู้สองคนที่ว่าคุยกันสองคนแสดงว่ามีนายกสองคนอย่าเลยนี่ผมว่าภูมิธรรมนี่มีวิธีดูหน้าก็รู้แล้วว่าจงใจไม่ดูหน้าก็รู้แล้วว่า
น้ำแข็งกับโซดาเหลือเยอะน้ำแข็งกับโซดาไม่พอไม่พอเหล้าไม่หมดเหล้าไม่หมดน้ำแข็งโซดาไม่พอเพราะว่าเหล้าไม่หมดเหล้าไม่หมดไปตั้งวงตลกเนี่ยเฮ้ยจริงๆคุณดูสิดูหน้าเนี่ยหน้านี่คล้ายๆรู้อยู่แล้วก็ต้องถามแบบนี้เก็บอาการผมคุยกับนายกคุยกันนายกสองคนพี่อ้วนครับครับผมถามพี่อ้วนจริงๆอ่ะถ้าจะคุยกับนายกมองกล้องมองกล้องคุยกับพี่อ้วนพี่อ้วนเออถ้าคุยกับนายกเศรษฐาเออทำไมต้องไปที่นู่นวะเออมาพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าว่ะเออจริงไหมไม่มีเหตุเอารายงานข่าวบอกใครไปบ้างน้องมิ้งคุณคุณหมอพรหมินคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมคุณเศรษฐาแล้วก็ใครก็รายงานตอนแรกว่ามีคุณทักษิณไปก่อนคุณมีคุณทักษิณไปก่อนล่วงหน้าคุณทักษิณไปรออยู่ล่วงหน้าถ้าผมไปโรงแรมโรสวูดเมื่อวานนี้เนี่ยผมจะเดินเหมือนแขกเข้าไปพักแล้วผมจะไปดูตามห้องอาหารมีอยู่4ห้องอยู่ตรงไหนวะจะได้ใช่มั้ยแล้วทำไมเมื่อวานไปอยู่ไหนเล่าเข้าอุตสันนัดแล้วก็เบี้ยวเข้าไม่ใช่มันไม่ใช่ธุระโครงการเลยของผมที่ผมจะต้องไปดูเพียงแต่ว่าผมอ่านข่าวอ่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมมากันไม่ให้นักข่าวเข้าไปในโรงแรมนักข่าวเข้าไม่ได้ได้ทำไมล็อบบี้ผมจะเข้าอ่ะเออทำไมผมจะมากินข้าวด้วยไม่ได้ไงผมถึงสงสัยว่าถ้าเป็นผมนะผมเดินเข้าไปเลยไม่มากันเลยกูทำเนี่ยเรื่องอะไรผมจะมาบุกห้องผมจะมาหาเพื่อนวันนี้เจ้าของเข้ามาเองฉะนั้นวันนี้เขาจะปิดโรงแรมคุณไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้โรงแรมก็มันเป็นสถานที่วันนี้ประธานบริษัทเรียกพนักงานมาสั่งงานว่าไม่อย่างนี้ผมถามคุณวิสุทธิ์ดีกว่าง่ายๆผมเป็นคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงก็ต้องถามคุณวิสุทธิ์เนี่ยผมไม่รู้ใหญ่เฮ้ยคุณต้องรู้นะต้องรู้นะเว้ยเราเสมือนหนึ่งรู้แบบว่าไม่เอาคุณต้องคอนเฟิร์มสิตัวรถทักษิณไปป่ะผมถามตรงๆแค่นี้เอ้ยเอาคุณตอบมาเลยผมว่าไปไม่ใช่ผมว่าไปหรือไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้ผมว่าต้องบอกผมว่าไงเพราะว่าวิสุทธ์เขาก็ไม่ได้ไปโรงแรมเหมือนคุณนั่นแหละไม่หมายความว่าเขาจะต้องมีคนที่เขายกหูคุยแล้วคอนเฟิร์มได้ว่าเฮ้ยที่นั่งกินข้าวกัน3คน4คนน่ะทักษิณอยู่ด้วยป่ะไม่ต้องเขาดูสีหน้าพี่อ้วนเขาก็ตีความออกแล้วว่าพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวแต่ผมเนี่ยมองว่าพูดความคือเขาไม่ได้โกหกแต่เขาพูดไม่หมดเล่าไม่หมดเล่าไม่หมดผมก็ไม่กล้ายกหูหาพี่อ้วนนะเพราะว่ารายการคุยคิดไปโถมแกเยอะเลยไม่กล้าหาทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะเดี๋ยวแกไม่คุยกับผมแล้วด้วยครับตกลงบอกว่าเรื่องอย่างนี้นะไอ้บอยโรงแรมถ่ายรูปเอาไว้แล้วใครไปบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดนั่นต้องมีคนปล่อยรูปออกมาคอยดูคราวนี้สมมุติว่าคุณวิสุทธิ์ได้ข้อมูลมาถูกต้องที่คุณทุกท่านผมว่าทักษิณไปโอเคเขาไปทำอะไรกันไม่หนึ่งคงถามก่อนถ้าทักษิณไปมันผิดตรงไหนล่ะไม่ผิดมีปัญหาอะไรระหว่างการพักโทษก็ไม่มีปัญหามีปัญหาอะไรวะไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างการพักโทษนอกที่คุมขังก็เดินไปนานๆว่าอยู่ในเขตปริมณฑลอยู่ในกรุงเทพครับไม่ต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่กรมควบคุมประพฤติด้วยใช่ฉะนั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทำไมถ้าอย่างนั้นทำไมคุณอ้วนต้องทำเป็นรับๆล่อๆล่ะเอ้ยก็พูดออกมาสิว่ากินข้าวกับใครเป็นเพราะว่าคุณสุริชัยไปถล่มพี่อ้วนอ่ะถล่มว่าอะไรตั้งครม.ให้คุณทักษิณเข้ามายุ่งได้ยังไงต้องตอบประชาชนสิไม่ไม่ไม่ผมถามกกต.ถามกกต.รู้หรือเปล่าผมไม่ได้ถามพี่อ้วนกกต.รู้หรือยังกกต.เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองกกต.ยังไม่รู้หรือยังไงคือในข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้บงการครอบงำอะไรเนี่ยมันไม่ได้อธิบายว่าการมานั่งคุยกันเรื่องปรับพลมมันเป็นการบงการครอบงำถ้าคุณเป็นกกต.คุณไม่สงสัยบ้างไม่สงสัยเหรอไม่สงสัยผมก็เพราะถ้าสงสัยเนี่ยก็มาบอกผมได้อันนี้ก็เขาเป็นก็มีสายกกต.ถ้าสงสัยนะถ้าสงสัยไม่แน่ใจพี่แหวงอาจารย์ครับนี่สายกกต.นี่สายภูมิธรรมใช่ใช่ใช่แต่นี่สายบ้านจันทร์สองล่างไม่รู้ไหมงั้นประเด็นก็คือคดีมันช่วงเวลามันเข้าได้เข้าเข็มถ้าฟ้องครม.พอดีต้องคุบทุบแล้วคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าอาทิตย์นี้จะประกาศแต่วันนี้มันเพิ่งแค่วันศุกร์คำว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วเสาร์อาทิตย์มีลุ้นใช่ไหมมีลุ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะผิดไงใช่ไงคุณต้องเผื่อตัวเองว่านะเผื่อผิดนะเผื่อหน้าแตกนะคือมันเบียดเข้ามาใกล้มากอ่ะ
แต่ผมว่าไม่แต่มีคนเขาอย่างนี้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้นายกจะไปจันทบุรีไปดูสวนทุเรียนมีใครไปบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยอยู่ในรายชื่ออยู่หรือไปปรากฏว่ามีชื่อรัฐมนตรีช่วยบางคนที่มีชื่อว่าจะไปจะหลุดจากโผล่แต่จะไปกับนายกด้วยแสดงว่า1ยังไม่ประกาศเสาร์อาทิตย์นี้หรือ2ไม่หลุดนี่ควรจะประกาศเสาร์อาทิตย์นั่นควรจะควรจะเพราะว่าคือมันเนิ่นนานมาจนเกินไปจนเรียกว่าเขย่าจนถ้าเกิดออกมาผิดไปจากที่ก็ไม่ใช่แล้วอ่านแล้วก็แย่แล้วคือถ้าผมว่าขณะนี้นะเอางี้เอาที่เราชัวร์จริงๆสองเรื่องครับหนึ่งใกล้จะมีประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีอันนี้ค่อนข้างแน่นอนครับนะสองคนที่จะมาคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะเขาไปลาออกจากตำแหน่งต่างๆอย่างคือเราจะดูว่าภาคเอกคนที่ไม่ได้รับราชการมาเนี่ยนะง่ายที่สุดเลยเดี๋ยวเลขานุการบริษัทผู้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ก็แจ้งไปตอนนี้แจ้งไป2คุณพิชัยใช่ไหมสามที่แจ้งอันที่1เข้าใจว่าเป็นเลขานุการอะไรของคณะของตลาดหลักทรัพย์เลยสักอย่างเนี่ยคือของตลาดหลักทรัพย์เพราะแกขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันตำแหน่งที่หนึ่งครับตำแหน่งที่สองเนี่ยคนในบริษัทบางจากบางจากขอบอะนะเขาแจ้งไปว่าลาออกแล้วมีผลตั้งแต่วันไหนวันที่25เมษายน25เมษายนวันที่ด้วย2625เมษายนแสดงว่าจะต้องพร้อมก่อนประกาศถูกต้องถูกไหมครับอีกอันที่ลาออกคือบริษัทบางจาก BCP Power บางจากปิโตรเลียม Power อะไรสักอย่างลาออกทั้ง3อันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งแน่ๆเนี่ยคือคนนี้ครับส่วนที่เหลือผมไม่รู้เลยนะผมเสียวไส้มากนะถ้าพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอัดเทปตอนเที่ยงใช่ไหมครับวันศุกร์ก็คืนนี้ตอนออกอากาศนี่เขาประกาศแล้วก็ไม่เป็นไรนี่แจ้งให้ก็ไม่เสียหายแจ้งให้ทราบก่อนแจ้งให้ทราบนะทุกคนต้องทราบว่ารายการนี้นะมันกึ่งสดกึ่งสดกึ่งแห้งคือแบบประเภทแบบคุกคลิกอ่ะเป็นเกาเหลาใส่น้ำหน่อยคือเขาจะแกล้งรายการนี้ไงเขาบอกว่าคุณน่ะไม่รู้อะไรจริงคุณบอกยังไม่ประกาศใช่ไหมประกาศให้มันหน้าแตกไปเลยให้วีระหน้าแตกไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่งั้นก็ต้องมีผมไม่สำคัญขนาดนั้นผมไม่ได้ผิดความสลักสำคัญอะไรขนาดนั้นคุณสุทธิชัยเราพูด10เรื่องผิด10เรื่องยังมีเลยไม่เรายกความสำคัญตัวเองอ่ะไม่คันนี้แต่งั้นคุณพิชัยก็ไม่พลาดผมไม่ขนาดนี้ที่ผมมั่นใจผมมั่นใจเพราะอะไรนะคนเดียวอาจารย์วิราพูดตั้งแต่กี่เดือน2เดือนที่แล้วมั้งคนนี้เตรียมนั่งคุณพิชัยจะเป็นรองนายกด้วยหรือไม่ฟังก็จะจากเป็นคลังเนี่ยแล้วมันตลกกว่านั้นคือเพื่อนของคุณวิระอีกคนนึงถูกเอ่ยชื่อว่าจะมาใครฮะสุพัฒนพงศ์ซึ่งจะมาพลังงานใช่ไหมซึ่งไม่น่าจะจริงใช่ไหมแต่อยู่ดีชื่อก็โผล่มาเมื่อวันสองวันก่อนเป็นเรื่องที่เขาขบกันภายในพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องที่เขาขบกันคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ที่เป็นหัวหน้าไม่อันนี้เขาพวกเดียวกันใช่เขาสายเดียวกันแต่ทั้งคุณพีรพันธ์กับคุณสุภัทรพงศ์ใช่เขาพวกเดียวกันใช่พวกเดียวกันคือเขาสายบุญสายบุญส่วนสายบูเนี่ยที่เป็นมาจากสสอีกสายหนึ่งตอนนี้ที่ตีกันเนี่ยมันสายบูใครขบใครเนี่ยไม่ไอ้ตรงเนี้ยมันขบกันไอ้คนที่เป็นสายบูที่มาจากสายสสใช่ขบกันเรื่องตัวตนบุคคลขบกันแต่ว่าก็ไม่กล้าชัดเจนก็ไปเบิ้ลไงไปเบิ้ลคุณพีรพันธ์คุณตุ๋ยเออแม้อันนี้ผมคิดว่าคือเป็นการปล่อยข่าวเพื่อที่จะยันกับพีรพันธ์ที่มีเรื่องกับสายบูใช่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าในสายบูเขาเนี่ยที่เป็นมาจากสสครับเขาไม่ลงตัวกันก็ให้เขาว่ากันไปสักพักใหญ่เดี๋ยวก็จบละไม่เป็นไรหรอกไหนขอไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เอาละปล่อยข่าวกดพีรพันธ์หัวหน้าพรรคไปเลยคือแม้แต่การปล่อยข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมาสมัยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคุณชายเขาไม่ได้ปล่อยข่าวว่าจะมาเขาปล่อยข่าวเพื่อกันไม่ให้มาใช่ใช่ใช่ไม่ประกาศเมืองไทยนี่ต้องเข้าใจนะใช่คือมันตัวหลอกตัวชนตัวล่อเนี่ยมันมีอย่างนี้ตลอดสับขาหลอกระวังแต่ประเด็นคือปล่อยข่าวว่าจะมาแล้วมีปลาไปติดเบ็ดเลย
เฮ้ยคุณไปติดเองคุณไอ้คุณที่มาเอาต่อมาปล่อยต่อเนี่ยคือไปรับเบ็ดเข้ามาเอามันจะไปรับงานมาไปรับงานมาก็สนุกไงสนุกดีแต่ว่าเราไม่อยากแต่ว่าที่คุณต้องเช็คให้แน่ๆเลยนะภายในเสาร์อาทิตย์นี้นะว่าถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เป็นรัฐมนตรีครั้งแล้วถ้าคุณพิชัยมาเนี่ยนะแล้วแกเป็นรองนายกด้วยถ้าคุณพิชัยอ่ะแล้วข่าวบอกว่าแกก็ไม่ได้ไปกลาโหมด้วยใช่ไหมพิธีอยู่ต่อครับว่าคุณสิทธินอยู่ต่อเนี่ยแล้วตัวลงแกเป็นนายกเฉยๆเลยเหรอไม่ได้ควบอะไรเลยเหรอก็ทำไมก็ยิ่งดีใหญ่มีอำนาจในการดูแลครอบครัวสั่งการควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ไม่ก็ถามเท่านั้นเองอยากรู้ข้อเท็จจริงตกลงไม่มีตำแหน่งคือตอนนี้ก็ถึงบอกไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนต้องรอประกาศอ่ะตอนนี้ความมั่นใจผมมีแค่คนเดียวคือด้วยข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเกิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีคนหนึ่งที่มาเป็นรัฐมนตรีส่วนที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้เลยจริงๆแล้วไม่สนใจไม่สนใจด้วยไม่สนใจได้ใครจะไปใครจะอะไรมันใครจะร้องไห้ร้องห่มงานยังต้องทำแล้วไม่สนใจนะเราสนใจว่าไอ้ที่มันเป็นไปได้แน่ๆเนี่ยมีแค่คนเดียวแม้แต่รัฐมนตรีช่วยคลังคนหนึ่งจะออกคนหนึ่งจะเข้าผมยังไม่เชื่อเลยอ๋อที่บอกคุณบอกคุณกฤษดาจีนะอะไรวิจารณะเนี่ยจะไปจะเอาอะไรเผ่าภูมิโรจนกุลมาแทนอะไรเงี้ยนี่บอกว่าไม่สนใจแต่รู้ทุกอย่างโอ้โหรู้หมดเลยผมก็ถามแกถามเผ่าภูมิผมก็ถามแกถามเผ่าภูมิผมอำนวยพรไปไม่ถามก็แปลว่าเราสรุปว่าพี่อ้วนบอกไม่ได้เจอทักษิณแต่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้บอกไม่เจอนะไม่ได้พูดบอกว่าไม่ได้เจอทักษิณไม่ได้พูดเรื่องทักษิณอย่างดีกว่าไม่ได้พูดคำว่าทักษิณออกจากออกไม่ได้เป็นพิกุลล่วงจากปากแกแม้แต่ดอกเดียวเลยตกลงท่านไม่เดากันเองตามสไตล์ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องปรับครม.แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่แกบอกว่าปรึกษานายกเกี่ยวกับเรื่อง EU เรื่องอะไรเนี่ยแกไม่แกต้องมาโรงแรมก็นี่ไงก็คือทำไมแกอยู่ทำเนียบใช่นี่ไงเดือน2 9ก็ออกมาเจอกันเลยนะใช่นี่ไงมันถึงได้คือเรานี่กลายเป็นละอ่อนแม่คือต้องเชื่ออย่างนั้นนะต้องเชื่อตามผมคิดอย่างนี้นะคือเมื่อก่อนที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีข่าวว่าปรับครม.โยกใครแต่งตั้งใครต้องบินไปหาคุณทักษิณรอบนี้ก็เช่นกันทำไมก็มีข่าวว่าคุณทักษิณมานั่งบัญชาการผมมองเกมนี้นะเฮ้ยทักษิณเคาะแล้วที่โรงแรมโรสวูดจบคุณต้องวิ่งเต้นไม่ต้องวิ่งเต้นหมายความว่าคนที่จะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว คือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก่อนจะส่งไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องเอาชื่อให้แกดูเรื่องนั่งคุยกัน4คนอย่างเงี้ยเหรอคุณเดี๋ยวคุณทักษิณตรงนี้โอเคเนี่ยทักษิณตรงนี้ไรเงาอะไรเงี้ยนู่น3คนนั่งคุยกันอย่างเงี้ยผมท่านครับอะไรเงี้ยเหรอจะบ้าหรือวะขนาดนั้นมันทำไมล่ะตั้งอย่างนี้ตั้งก็สังเกตนี้เลยนะถ้าเขา4คนจะคุยกันเองไม่เป็นข่าวก็ได้นะก็ตั้งใจให้เป็นข่าวเขาตั้งใจให้เป็นข่าวเป็นข่าวมันออกมาก่อนก็นี่ไงอย่างที่วิสุทธิ์วิเคราะห์อาจจะถูกต้องคือฉันต้องการประทับสแตมว่าบอกให้รู้บอกให้รู้ว่าผมยังเป็น something ยังเป็น somebody ในรายการนี้ผมไม่ได้ somebody ผมเป็น everybody ผมเนี่ยเป็นคนเคาะนักข่าวต้องรู้ไม่งั้นจะไปรออยู่หน้าโรงแรมได้ไงคือต้องมีคนบอกต้องมีคนบอกว่าเขาจะเจอกันที่นี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เซฟเฮาส์ด้วยใช่อันนี้โฮเทลเฮาส์สาธารณะโอเพ่นโฮเทลเฮาส์โอเซฟโฮเทลเซฟโฮเทลฉะนั้นนี่คือความหมายวิเคราะห์การเมืองต้องมองอย่างนี้ว่านี่ไม่ใช่ความลับถ้า4คนเนี่ยเขาจะเคลียร์ลิสต์รายชื่อครม.เขาไม่ต้องมาที่โรสวงอะไรนี่มาที่จันทร์สองล่าก็ได้อ้าวไลน์คุยกันก็ได้เอานั่นเนี่ยลิสต์ต่างๆนะส่งกลับมาแก้แต่ว่านี่ไม่ได้นี่ต้องมาโชว์แล้วต้องกระซิบออกข่าวพอหลุดออกไปทุกสื่อก็รู้พร้อมๆกันแต่ได้รับแจ้งว่าห้ามเข้าไปแม้กระทั่งในล็อบบี้ก็แปลว่าให้รู้แต่รู้แค่นี้ไม่มีไม่แล้วทำไมเราจะต้องอยู่แค่นอกประตูโรงแรมเราเดินเข้าไปล็อบบี้ไม่ได้ก็นั่นนะเซ่ผมสงสัยมากเลยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ผมก็เดินไปปกติอ่ะไอ้ผมจะไปกินข้าวไว้คุณเอากล้องเอามือถือเอาอุปกรณ์ทำไมเต็มเลยไม่โถเวลาผมไปทำข่าวก็ไปแค่ใช่เอ้ยคุณเนี่ยต้องไปเอากล้องแกล้งอะไรนะวะไอ้นี่ไปเห็นแล้วไปแบบเอาทีมใหญ่มากไปก็ไปก็ไปโอเคไอ้นี่ก็เหมือนกันนะถ่ายเป็นคลิปอะมันก็เหมือนทีวีก็ใช่เลยชัดแจ๋วชัดแจ๋วสี่คง 4K เดี๋ยวโอเคอ่ะคราวนี้โอเคทีนี้ปรับครม.อาจารย์วิระบอกว่าชัดเจน1คนนะรอดูผลนะคือไม่ใช่ว่าชัดเจน1คนข้อมูลเชิงประจักษ์
มันยืนยันว่าเป็นอย่างนี้โดยที่เราเข้าใจว่าถ้ามีคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์อยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เขาแจ้งลาออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผลที่ตามมาก็คือส่วนใหญ่ถ้ามันใกล้ๆฤดูกาลที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีน่ะมันก็จะมันอย่างเงี้ยมันชัดเจนแต่คนที่เหลือมันไม่มีแต่ว่าผมคิดว่ามีอันนึงที่แบบหางเลขหรือพลอยไปได้ป่ะคือคนมาสนใจปรับครม.เนี่ยมันมีข่าวว่าโฆษกสัตวแพทย์ชายจะหลุดจากหลุดโอ้ยมันจะต้องหลุดต้องนานแล้วพี่ควรจะควรศัตรูเยอะหมอชายหมอชายศัตรูเยอะไม่มีอะไรหรอกทำไมศัตรูเยอะล่ะผมไม่รู้มีคนไล่ผมฟังว่าศัตรูเยอะวาจาเหรอไม่ทราบมันลองดูที่ว่าข้อความแต่ว่าแกไม่ได้แถลงข่าวใช่ไหมไม่ได้โอ้ยแกโพสต์แล้วแกเองฮะแกโพสต์เองโพสต์ว่าไงโพสต์ว่าไงแกบอกว่างี้ครับอ่านให้ฟังเลยบางคนตาไม่ค่อยดีผมก็ตาไม่ค่อยดีคุณอ่านได้คุณอ่านได้คุณอ่านได้อ่านนะเสียดายที่บ้านเมืองนี้ถูกต้องต้องถูกทวงรั้งความเจริญก้าวหน้าโอเคทำงานทำการทำงานVS กับทำลายทำลายทำลายโอเคเปิดกว้างสร้างสรรค์แล้วก็ VS VS คือตรงข้ามตรงข้ามขัดแย้งกับจับผิดคิดแคบแล้วก็ยาวต่อนะได้อ่านได้เนาะได้เนี่ยอ่านไปเลยนะก็ขึ้นจอมันอ่านได้ว้าวเว้ยโดยกลุ่มคนที่มีสันดานยกตนข่มท่านเหยียดหยามทุกเรื่องว่าคนอื่นโง่กว่าซื่อสัตย์น้อยกว่าแต่กลับขี้ขาดตาขาวไม่กล้าเปิดเผยแสดงตนสร้างความสับสนด้อยค่าคนเป็นทรชนยังไม่รู้ตัวแล้วก็บอกว่าว่าใครวะลงนามว่าลงนามว่าแกบอกว่าใครที่ไม่ได้เป็นหนังว่าไม่จำเป็นต้องร้อนตัวนะครับก็เนี่ยแกโพสแกชัยวัชรงค์เนี่ยจะมีเราไม่ต้องร้อนตัวคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่คือคุณมีปัญหากันเองในพรรคเพื่อไทยใช่แล้วคุณเอามาพูดมาโพสต์อย่างนี้ทำไมก็ผมจะหลุดอ่ะเฮ้ยผมก็ไม่คุณเป็นคุณมีปัญหากันเองในพรรคเพื่อไทยเออคุณก็ถ้าเอาถึงถ้าคุณเจ้าขนาดนั้นก็คุณเอาแบบบิ๊กโจ๊กนี่ว่าเขียนชื่อแม่งเลยดิเออนะเออเออมาเขียนชื่อเลยชื่อ A B C D อะไรเกี่ยวแล้วนักข่าวไปป้ายดำแต่เราก็รู้เป็นใครอะไรเงี้ยเออเขียนชื่อมาเลยดิเอาอะไรจะแบบแล้วนี่เป็นปัญหาภายในนี่เป็นปัญหาภายในพรรคเพื่อไทยโคตรตำแหน่งมีน้อยคนอยากเป็นมีเยอะแล้วคนที่ควอลิฟายที่จะเป็นก็มีเยอะมันก็ต้องมีรายการเบียดเสียดแต่บางคนตีความนะที่ต้องเขียนนี้เพราะว่ากลัวจะถูกหลุดออกจากตำแหน่งโฆษกฉะนั้นต้องแสดงความกล้าวปกป้องมาแล้วหรอว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วว่าที่แล้วกันมาแล้วนะออกขาวเลยยังเอ๊ะคุณเป็นที่อ่ะมาแล้วมาแล้วคืออะไรวะพูดให้รู้เรื่องดิวะผมเห็นชื่อเนี่ยผมพ้นชาติคอนเฟิร์ม 90% อ่ะใครใครใครจักรพลตั้งสุทธิธรรมฮะหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นตอนที่เป็นรองเลขาฝ่ายการเมืองสายตรงสายตรงใครเจ๊แดงอ่ะไม่เขาเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาขึ้นกับรองไหนมันต้องดูว่ารองไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมคอยดูรายชื่อว่าจะเป็นโฆษกคนใหม่ไม่ใช่ต้องรู้ว่ารองไหนเราจะได้จับต่อไงว่าสายไหนใช่ไหมสายไหนไงเมื่อกี้คือว่าสายเจ๊แดงแล้วมันมีสายบ้านจันทร์สองล่าใช่แล้วมีสายดูไบสายดูไบแล้วก็ตรงอันนี้ตรงรามินทราเนี่ยนะบ้านไงรามินทราแล้วก็สายรามินทราคือสายเราวะใหญ่เลยอะไรนะบ้านคุณเรียกอะไรโยธินพัฒนาโยธินพัฒนาขอไปแล้วมันเชื่อมแล้วที่นายกเองไม่มีสายมั้งเหรอสายนายกไม่มีหรอวะเอาแต่พยายามอยู่พยายามอยู่พยายามนี่ๆก็รู้พยายามหมายความสายนายกคืออะไรมั้งเข้าใจเอาก็ต้องพยายามที่จะตั้งคนของตัวเองบ้างที่ผ่านมาขาลอยนะนายกขาลอยเลยเหรอที่ผ่านมามีอำนาจที่ไหนล่ะเราพูดถึงนายกไหนครับโทษนายกเป็นทางการนายกเศรษฐาโอเคโอเคขาลอยเหรอไม่คนที่อยู่สูงๆนี่ขาลอยนี่ยุ่งเหรอนะขาแก้งกั้งเลยนะไม่ขาลอยจริงเหรอแกไม่ได้ตั้งใครสักคนนึงเลยเหรอขาลอยแปลว่าคือผมมองว่ารอบนี้เนี่ยแกไม่ได้ตั้งแต่แกสามารถเอาคนที่ใกล้ชิดกับคุณมีนาออกได้นะอย่างน้อย2คนนะเอาออกได้แต่เอาเข้าไม่ได้ใช่ๆๆใครๆๆเอาออกใครๆๆเจ๊แจ๋นเจ๊แจ๋นอ่ะโอเพชรโอเพชรชุนละเอียดคนนี้เขาไม่ได้เป็นส.ส.ก็แต่เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเขาเป็นไฟแนนเซียร์แกทำงานไม่ได้เข้าขากับนายกอ่ะอ๋อไม่เข้าขากับนายกหมอชนน่านอีกคนเขาไม่ให้เข้าขาไงไม่เข้าขากับนายกเหรอใช่หมอชนน่านนี่มีคลิปหลุดออกมานะแกบ่นกับเจ้าหน้าที่หรือว่าข้าราชการชั้นสูงของสาธารณสุขนะครับบอกเนี่ยผมเนี่ยคิดว่าผลงานผม
ระดับ A เนี่ยแต่ว่าท่านนายกเนี่ยคาดโทษพวกผมไว้ครับว่าว่าเอาข้าราชการไม่อยู่เห็นพูดอย่างไรในคลิปจะไม่ได้ยินนะแต่ผมเจอแกนี่แกบอกว่าผมอยู่ในข่ายโดนเอาออกตั้งนานแล้วนายกเนี่ยบอกว่าคุณเอาข้าราชการไม่อยู่อย่างนั้นเลยเหรอคาดโทษเลยเหรอก็มันไม่อยู่หลายกระทรวงคือเขาไม่ตอบสนองอืมอืมจ้ะเขาก็ทำงานแบบไปทำงานข้ามหัวไปแล้วมีคนสั่งสั่งเขาที่ไม่ใช่เป็นตัวรัฐมนตรีมีหลายกระทรวงเป็นอย่างนี้ใช่ผมว่ารูปธรรมน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้มีซุบซิบกันอย่างนี้ด้วยว่าเนี่ยมีนายใหญ่ก็วิจารณ์ว่าเนี่ยหมอชลน่านไปดูสาธารณสุขเนี่ยสู้คนก่อนไม่ได้คนคนก่อนคนก่อนใครรู้ว่าใครรัฐมนตรีสาธารณสุขไงใครอ่ะของพรรคเพื่อไทยเหรอกระทรวงสาธารณสุขก่อนชลน่านใครล่ะก่อนชลน่านแหมแค่นี้ก็ลืมแล้วพวกคุณเออชลน่านใครอ่ะใครอ่ะผมลืมจริงหมอหนูอ่ะไม่ผมนึกถึงรัฐบาลยิ่งรักคุณสุทธิชัยนี่นี่จะยินมาจากไม่เอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่แฟร์ว่ะถ้าถามถ้าวิจารณ์แบบดีนะถ้าคุณทักษิณพูดอย่างนี้ไม่แฟร์ทำไมสถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมคุณอนุทินก็บ่นนะบ่นว่ากูก็ทำงานไม่ได้เต็มที่เหมือนกันขนาดกูเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเอาใช่ไหมแต่ตอนนั้นมันมีอะไรอะไรอะไรสออชอะไรวะสบคอะไรใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าบอกกันทางนายกเอาหน้าไปหมดเลยใช่ใช่ประมาณนั้นอ่ะแต่ถ้าผมเป็นอนุทินนะผมเดานะถ้าแกได้ยินนะสมมติแกได้ยินอย่างที่เราได้ยินนะแกต้องโกรธเอออะไรว่าพอไปเปรียบกับชลน่านได้ยังไงที่จริงเปรียบได้นะหัวหน้าพรรคเท่ากันนั่งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่ดีแต่ว่าคนบรรดาที่อยู่หมอชลน่านนะบ่นนะบ่นว่าบ่นผมได้ยินเลยนะว่าโอ้โหที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแกเสียสละนะยอมทุ่มทั้งชีวิตนะโดนเหยียบก็แล้วโดนหาว่าตบสัตว์ก็แล้วขอให้เป็น7เดือนเนี่ยบ่นกันเหรอไม่ไว้หน้ากันเหรอโอ้อย่างนั้นเลยบ่นนี้เลยนี่ก็แกบ่นคนใกล้ชิดบ่นคนใกล้ชิดแกบ่นให้คุณฟังใช่ไม่ใกล้คนใกล้ชิดแกนามสกุลอะไรเอาก็ใกล้กันแล้วกันคนใกล้ชิดเนี่ยไม่ใช่แกบ่นให้คนใกล้ชิดฟังคนใกล้ชิดมาบ่นให้พิสุทธิ์ฟังคุณต้องฟังให้รู้คนใกล้ชิดมาบ่นแทนแกแกไม่ได้บ่นแกไม่ได้บ่นแกบ่นแกบ่นแกจะบ่นไม่บ่นไม่รู้แต่ว่าคนใกล้ชิดมาบ่นโอเคเข้าใจแต่ว่าที่สุดยอดคืออะไรหมอหนูนี่นะไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ไปบอกนายกบอกท่านไม่เปลี่ยนพักผมไม่เอานะไม่ขยันนะเฮ้ยได้ด้วยเหรอได้แล้วนายใหญ่โอเคเหรอของผมอย่าแตะนะของข้าอย่าแตะอย่างนั้นเหรอไม่แต่ภูมิใจไทยเขาตั้งแต่ต้นเขาก็เขาก็เขาไม่มีแลกกับใครเขาไม่มีเปลี่ยนอะไรตั้งแต่ต้นจนจบแล้วไม่ใช่รอบนี้เอางี้ดีกว่าเอาว่าไม่ใช่คือถ้าเกิดถามผมนะถ้าภูมิใจไทยแต่ขยับเนี่ยขยับแบบแลกกระทรวงใช่ไม่ได้ขยับแบบนี้ก็ขยับคนของเขาจะไปขยับทำไมก็ของเขาไม่มีปัญหาเขาจะไปขยับทำไมแล้วนายกบอกคนนี้ไม่ชอบใจให้ไม่เกี่ยวเลยเขาดูแลเขาได้ไม่เกี่ยวเออก็ต้องให้คะแนนไงคนที่เขาเป็นคนต่อรองจัดแจงใหม่เนี่ยเขาต้องให้คะแนนว่ากระทรวงไหนได้เท่าไหร่แต่พอมาถึงของภูมิใจไทยนี่ท่านครับผมตีเส้นตรงนี้นะครับอย่าไกลข้ามมาเส้นนี้นะครับแล้วเขามีต้อง70กว่าเสียงอ่ะคุณจะพูดอะไรคุณก็ต้องระวังหน่อยเพียงแต่ว่าไอ้เรื่อง400บาทกระทรวงแรงงานเนี่ยยังไม่สามารถประกาศได้ยังประกาศไม่ได้ประกาศไม่ได้ฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าเมื่อไรเนี่ยนโยบายนี้เป็นของเพื่อไทยนะ400บาททำไมกระทรวงแรงงานเป็นคนจัดการเออทำไมเสร็จสักทีมันจะรีบร้อนมีปัญหาระหว่างพักกันไปทำไมมันเพิ่งมาได้7เดือนเออมันไม่เข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนักหนาวไม่ก็บางคนกลับบ้านไงว่างๆไงเจี๊ยป้าบอสื่อรู้จักไหมเจี๊ยรู้ไม่แต่เมื่อกี้พูดถึงคุณอนุทินครับผมดูการแถลงข่าวของคุณเศรษฐาเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ารายการเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตที่แถลงนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งงั้นครับคุณวิชัยเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าดูอนุทินดิหน้าตาบอกบุญไม่รับ
ผมจำได้เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคสังเกตดูซิเหมือนกับที่ผมเห็นไหมอะไรรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงานและเห็นชอบหลักการของกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงินการดำเนินโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารกกส.ธกส.และสำนักงบประมาณจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของธกส.ได้สั่งการว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกฤษฎีกาซึ่งทุกๆพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตดังกล่าวโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวัฒน์จะชี้แจงในรายละเอียดต่างๆถ้าเกิดท่านมีคำถามขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวกันมีนิดนึงนี่ตรงนี้หัวเราะกันเรื่องอะไรครับขอบคุณท่านครับแล้วแกเดินหนีเหรอนี่ข้อสังเกตข้อที่หนึ่งคือไม่เรื่องอื่นผมพูดเรื่องอื่นต่อไงเรื่องอื่นต่อไม่ได้จบแล้วเรื่องนี้ผมพูดแค่นี้แกเสร็จแกไปอย่างเงี้ยขอบคุณครับไม่เขาแถลงเรื่องเดี๋ยวสนใจคุณไม่เมื่อกี้ดูหน้าคุณอนุทินเห็นอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดดูหน้าแต่ผมจะขยายความครับแน่รู้อีกลึกกว่านั้นไม่ใช่ลึกขยายความว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยไล่ทางซ้ายมือเนี่ยเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานันท์ถัดจากนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกาครับคุณประกรณ์นินประพันธ์ถัดจากนั้นเนี่ยเป็นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยแล้วสุดท้ายที่เห็นอยู่ขวาสุดเลยน่ะอันนั้นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอ๋อมาครบทีมขาดใครผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าชาติแกประชุมครั้งเดียวครั้งที่หนึ่งแล้วไม่มาอีกเลยแล้วหลังจากนั้นไม่มาอีกเลยส่งรองมาทุกครั้งโอเคแต่ก็ส่งหนังสือถึงเลยอันนั้นไม่ว่าอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองแถวหน้าเนี่ยประหลาดมากครับมีใครแถวหน้าเนี่ยหัวหน้าพักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังอยู่ซ้ายมือสุดคุณกฤษดาจีนวิจารณะที่มีข่าวว่าจะโดนปลดอ่ะที่จะไม่ได้เป็นอ่ะแล้วก็จะมีคุณธรรมนัสเลขาพักแต่หัวหน้าพักไม่มาอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นที่เหลือก็จะเป็นคุณวราวุฒิเป็นหัวหน้าพักคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมครบหมดอ่ะแต่ก็ขาดมันต้องมีหัวหน้าพักเพื่อไทยมาถ้าจะก็ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็พูดได้โอเคแต่ถ้าข้าราชการประจำมาทำไมถ้าจะเป็นแสดงเอกภาพของพรรคเนี่ยทำไมไม่เป็นพรรคการเมืองมามันก็กำกับกึ่งผสมนะแต่ดีใจอย่างนึงว่าที่เราคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทุกคนยึดถือปฏิบัติตามที่แนะนำคือไม่มีใครเบี้ยวประชุมทุกคนมาหมดตอบว่าทำไมถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่มาเพราะนี่รัฐมนตรีก็คนอื่นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็มีนี่นั่นข้าราชการประจำแต่เขาบอกประชุมครม.เสร็จก็มาแถลงเลยก็เข้าใจไงคันนี้แต่เขาบอกว่าพรรคการเมืองทุกพรรคถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันแต่เฉพาะพรรคการเมืองที่ตัวอยู่ในรัฐมนตรีที่ประชุมอยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่ในคณะกรรมการเข้าใจได้แหละแต่ว่าเขาก็ออกมาชัดว่าในทางการเมืองทุกคนสนับสนุนในหลักการประมาณในหลักการในหลักการคือไอ้นี่มันเป็นคำออกอ่ะในหลักการแต่หลักสีหน้าแววตาคุณอนุทินนี่สนับสนุนหรือเปล่าไม่หรอกคุณอนุทินเนี่ยถ้าฟังเวลาให้แกสัมภาษณ์นักข่าวแกก็จะมีคำว่าผมเราเป็นส่วนหนึ่งรัฐบาลใช่ไหมประชาชนแต่ถ้าไม่ผิดกฎหมายถ้าไม่ผิดกฎหมายประโยคเนี่ยจะเป็นประโยคที่จะเซฟแกงานแกจะบอกว่าแกจะบันทึกไว้ตลอดต้องบันทึกเอาไว้ว่าไม่ผิดกฎหมายข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งคือนายกเกรงเป็นผิดปกติปกติแกจะพูดเรื่องอะไรแต่แกอ่านคำต่อคำเลยนะกลัวผิดกลัวผิดแกกลัวผิดนะกลัวผิดกลัวผิดกลัวผิดแล้วแกไม่ตอบคำถามแกโยนให้จะโยนเลยนะแสดงว่ายังมีประเด็นครับซึ่งในที่ประชุมครม.ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้ารัฐมนตรีหลายคนบอกให้กฤษฎีกาเข้าตีความหน่อยดีไหมท่านเพื่อความรอบคอบฉะนั้นจึงใส่อีกประโยคหนึ่งว่าถ้ามีคำสั่งการถ้ามีข้อสงสัยใดๆให้ไปถามกฤษฎีกาคุณจุลพันธ์บอกจะส่งให้
จะส่งถ้าถึงขั้นปฏิบัติจะจำเป็นจะต้องส่งก็ส่งครับตอนแรกเนี่ยเผ่าภูมิบอกว่าไม่ต้องส่งiPad คือ iPad คุณหมายคุณศิริกัญญาจะให้ไปตีความว่ามันเป็น iPad ทำไมในเมื่อมันก็คือ iPad ประโยคนี้อยู่ในรายการกรรมกรข่าวสรยุทธ์ต่อหน้าสรยุทธ์ต่อหน้าศิริกัญญาแล้วก็เผ่าภูมิพูดแต่นายกก็บอกจำเป็นก็ส่ง อย่างนี้ผมอธิบายเพื่อให้เข้าใจคือในระดับคนปฏิบัติงานทุกคนมั่นใจว่าไม่มีปัญหาข้อกฎหมายนะที่พูดอย่างนี้คือว่าที่คุณเผ่าภูมิพูดอย่างนี้หมายความว่าเขาดูแล้วว่าไม่มีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องอำนาจหน้าที่ของธกส.เขาดูแล้วว่าเรื่องตรงนี้ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติเงินตราไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไม่ขัดกับพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะไม่ขัดกับพระราชบัญญัติงบประมาณแต่ถ้าคนอื่นที่ไปเกี่ยวข้องในแต่ละบล็อกอ่ะคุณไม่มั่นใจก็ส่งไปให้กฤษฎีความกฤษฎีกาช่วยชี้ให้ชัดว่ามันใช่ไม่ใช่มันยังไงไม่มีปัญหาผมมองอย่างนี้มากกว่าแล้วทำไมคุณไม่ให้กฤษฎีกาตีความเข้าครม.จะได้บอกเลยว่ากฤษฎีกาตีความโอเคแล้วครับแล้วก็เดินหน้าเราคิดว่าเราไม่มีปัญหาชัดเจนแล้วเราคิดว่าเราไม่มีปัญหาเราก็ไม่ทำแต่ถ้าเกิดคนอื่นมีปัญหาก็ยินดีจะทำให้มีตั้งแต่ที่ที่แล้ว ในการประชุมกรรมการดิจิทัลนะ Wallet เนี่ยนะเลขากฤษฎีกาก็พูดกว้างคุณประกอบบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ระบุธกส.เลยนะมันพูดมาตรา28กว้างๆฉะนั้นไม่มีก็แปลว่ากฤษฎีกายังไม่ได้บอกทำได้หรือไม่ได้นะเพราะกฤษฎีกายังไม่รู้เลยว่าคุณจะเอาธกส.คือมันต้องดูว่าใครจะเป็นคนส่งเรื่องไปให้กฤษฎีกากฤษฎีกาขอความเห็นถ้าผมเป็นนายกนะผมบอกส่งไปเลยในนามครม.ถามกฤษฎีกามันไม่จำเป็นจะต้องไปรีบร้อนทำแบบนั้นถ้าถามผมนะคือจะต้องมีประเด็นคือปัญหาต้องมีประเด็นต้องมีประเด็นให้ชัดๆว่าเอาไงกันแน่เนี่ยถึงไปไม่ใช่ว่าไปทุกวันไม่ไหวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ใช่ทนายประจำตัวรัฐบาลเข้าใจงานก็เป็นอีกแบบนึงผมเพิ่งไปดูข้อความที่แบงค์ชาติเขาเขียนเขาเขียนสิโอ้ยไม่ๆอันนี้พูดนิดเดียวพูดนิดเดียวตอนนี้จดหมายอะไรให้อ่านเลยให้อ่านเลยอันที่ผมอะไรล่ะเคยถามคุณถุนพิชัยอะอะไรนะไอ้ที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิตอลนะมันคืออะไรที่จะไปจับจ่ายใช้สอยโทเค็นหรือว่าเขาไม่ได้เขียนว่าโทเค็นทางเพื่อไทยเนี่ยเขาอธิบายว่าสิทธิในการใช้เงินสิทธิในการใช้เงินแต่แบงค์ชาติเขาใช้คำว่าสิทธิในการใช้จ่ายเขาใช้ว่าสิทธิในการใช้จ่ายนะเขาอธิบายความแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีเงินมากองข้างหน้าเนี่ยนะไม่ผิดพระราชบัญญัติเงินตราเขายืนยันอย่างนี้อันนั้นผมก็จบละพอเขาใช้คำว่าสิทธิในการใช้จ่ายเนี่ยผมก็พอเข้าใจละตอนนี้เท่ากับมีกองแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าในจดหมายรักของแบงค์ชาติไปถึงครม.เนี่ยมีเรื่องธกส.ไงบอกว่าเช็คดูให้ดีนะใช่เช็คดูให้ดีนะเรื่องธกส.นี่นะมันมีทั้งบทบาทหน้าที่นะมาตราโน้มาตรานี้นะดังนั้นธกส.เองประชุมบอร์ดได้ยังยังนี่แล้วธกส.เนี่ยผมก็ไปเช็คดูว่าใครเป็นบอร์ดบ้างครับประธานคือจุลพันธ์ใช่รองประธานคือปลัดเกษตรใช่แล้วมีตัวแทนกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรใช่ใช่กรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรใช่ใช่ตัวแทนแบงค์ชาติใช่มีชื่อเลยนะมีวิเรขาสันตพันธ์นี่มีชื่อเลยนะตัวแทนสหกรณ์เกษตรผู้ถือหุ้นมีชื่อเลยคุณสุนทรผู้ทรงคุณวุฒิสองคนใครชื่อจรูนเดชเจนจรัตกับธนาวัฒน์สังทองแล้วมีตัวผู้จัดการเองธกส.อยู่ในบอร์ดคุณชัดชัยสิริไลคุณชัดชัยนี่เป็นคนใหม่รุ่นใหม่ใช่ที่เคยดูเรื่องรู้สึกเคยอยู่ธกส.เรื่องให้กู้ใช่ไหมเรียกอะไรให้กู้ให้เด็กกู้เลี้ยงเสือเขาเรียกอะไรกยศ.กยศ.เนี่ยคุณชัดชัยนี่เป็นคนไหวพริบกว้างแล้วก็ตามเรื่องนี้มีคนบอกผมว่า
ทั้งหมดเนี่ยคุณชัดชัยเองจะต้องเป็นคนตั้งคำถามว่าท่านครับทำได้ไหมครับผู้จัดการแกเพิ่งมาใหม่นะแกเพิ่งมาใหม่โอเคไม่คันนี้จะตั้งคำถามก็ต่อเมื่อมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการธกส.ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาเรื่องเข้าคณะกรรมการฟังคุณปลัดคลังก็บอกยังไม่ต้องรีบร้อนใช่ใช่ฟังทั้งคู่เลยฟังทั้งจุลพันธ์ฟังทั้งปลัดคลังฟังดูเอาคนที่เขาเกี่ยวข้องใกล้ชิดอ่ะเอาจุลพันธ์เขาเป็นคนจะต้องแถลงเรื่องธกส.เขาเป็นประธานธกส.ด้วยใช่ฟังจะต้องเขียนไปทางกิจการไม่ได้กำหนดประเด็นนะครับแต่ว่าท่านนายกได้มีการสั่งการในที่ประชุมวันนี้ว่าหากมีข้อสงสัยประเด็นใดก็ตามที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็ให้ดำเนินการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาในการวินิจฉัยนะครับซึ่งถ้าคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้าใจว่าก็เป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางธกส.ซึ่งผมเองก็ได้ให้ข่าวไปหลายครั้งนะครับหนึ่งคือได้ดูในรายละเอียดแล้วและมีความมั่นใจว่าเป็นไปตามกรอบของอำนาจหน้าที่แต่หากจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดการสอบถามไปยังกฤษฎีกาเป็นสิ่งที่เราพร้อมทำอยู่ตลอดเวลาวอลเล็ตคอแล้วหลักการแล้วคันนี้จะเดินหน้าตามแผนเลยใช่ไหมครับก็คือมติชนมนะการที่ส่งกฤษฎีกาตีความเกี่ยวข้องกับข้อกังวลนี้ด้วยไหมคะไม่เกี่ยวครับคือผมว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นที่สมมติอันนั้นเป็นเรื่องใหม่นะครับก็บอกว่าธกส.มีประเด็นนี้นะอะไรเงี้ยท่านนายกก็ให้บอกว่าทำด้วยความรอบคอบนะแต่ที่เรายังเห็นว่ามันไม่ชัดเจนเลยเห็นอย่างนี้ก็ต้องให้ปรึกษาที่สิริการในเรื่องข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนครับอย่างนี้เราได้ส่งไปยังคะยังครับยังมีเวลาเพราะเงินของธกส.นี่เป็นการใช้มาตรา28ของปีก็ประมาณ6ตุลาครับเพราะฉะนั้นจะนับหนึ่งเริ่มต้นทำได้ในปีตุลาเอาแก้ข่าวหน่อยคุณชัดชัยสิริไลเนี่ยที่เป็นผู้จัดการธกส.เนี่ยเดิมเนี่ยแกเป็นผู้จัดการธอส.อาคารสงเคราะห์อาคารการสงเคราะห์แล้วผมจำได้ตอนออมสินจำได้ไหมตอนออมสินผมก็เจอผู้จัดการออมสินก่อนแล้วก็คนที่เป็น CEO เนี่ยจะห่วงในการธนาคารสินห่วงที่สุดไอ้เรื่องอย่างนี้ว่าถูกหรือผิดแกก็กระซิบผมบอกว่าตอนนั้นออมสินผมก็ต้องตีวงจำกัดไว้ครับคือต้องไม่เกินอำนาจหน้าที่แล้วต้องตอบคำถามได้ครับผมเชื่อว่าผู้จัดการธกส.คนนี้ก็เหมือนกันต้องตีวงก็ต้องตีวงว่าไม่เสี่ยงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตัวเองจะต้องเป็นคนพรีเซนต์ต่อบอร์ดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้คุณจุลพันธ์เนี่ยแกสวมหมวก2ใบประธานบวกใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังต้องผลักดันเรื่องนี้ให้ได้โอเคโอเคพอมาแกมานั่งเป็นประธานบอร์ดธกส.แกบวกอีกใบหนึ่งแล้วนะก็ต้องผ่านว่าเฮ้ยเราทำได้หรือเปล่าว่าแล้วมันเสี่ยงไหมวะเฮ้ยแล้วมาตรานั้นมาตรานี้เนี่ยดูแล้วยังเป็นยังไงเฮ้ยติดคุกกันนะถ้าเราไม่ทำตกลงแกตื่นก็ตอนกลางคืนเนี่ยแกจุลพันธ์รัฐมนตรีจุลพันธ์หนึ่งถามจุลพันธ์สองจุลพันธ์หนึ่งถามจุลพันธ์สองว่ายังไงวะเอ้ยเอ้ยตกลงเรายังไงวะให้ฟังจุลพันธ์สองบอกระวังนะจุลพันธ์หนึ่งบอกให้ไม่ได้ไม่ทำกูตรงงานอ้าวเอาไงอ่ะคืออย่างนี้เอาไงก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ต้องไปตามระบบอ่ะมันก็ต้องไปตามขั้นตอนคุณชัยดูวิธีการผมอยากให้ดูโปรเซสคุณมีปัญหาเรื่องสตังค์ผมทำให้เรียบร้อยแล้วคุณมีปัญหาธกส.เดี๋ยวผมทำให้เรียบร้อยคุณมีปัญหาเรื่องพระราชบัญญัติเงินตาเดี๋ยวผมทำให้เรียบร้อยคือผมว่าเขาทำทีละอันเพราะมันมีเวลาไงอย่างที่บัตรเขาพูดอ่ะปลัดกระทรวงการคลังมีเวลาจะเริ่มจริงกัน1ตุลาไม่นะไม่นะต้องคุณต้องดูสภาพคล่องของคุณคุณต้องดูว่าคุณอธิบายยังไงเพราะผมดูจากแถลงการที่ออกเอาเฉพาะธกส.ธกส.ไงถ้าผมจะบอกวิธีการให้เลยเออคือมันง่ายมันเรื่องมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนั่นแหละมาเลยธกส.มีทุนจดทะเบียน 80,000 ล้านปัจจุบันเนี่ยเรียกชำระแล้ว 62,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆกระทรวงคลังถือ 100% เหรอคือไม่ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะคือทั้งหมดเลยทั้งก้อนเป็นเงินให้นะคราวนี้ประเด็นก็คือถ้าธกส.จะต้องเตรียมสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังก็เพิ่มทุนให้ธกส.กระทรวงการคลังเพิ่มทุนให้ธกส. 10,000 ล้านธกส.ก็สามารถที่จะไประดมเงินฝากหรือออกพันธบัตรหรืออะไรต่ออะไรได้ประมาณ 120,000 ล้าน
มันถึงจะใช้เป็นสัดส่วนที่เขาเรียกว่ามาตรฐาน BIS ratio ratio เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องสภาพคล่องสภาพคล่องของแบงค์มาจากไหนสภาพคล่องของแบงค์อันที่1มาจากเงินฝากถ้าในกรณีธกส.มาจากการขายพันธบัตรกรณีที่3คือมาจากคนที่กู้ไปแล้วเอาเงินมาใช้คืนเราครับ3จุดแต่ถ้าเกิดจะขยายเงินฝากปล่อยสินเชื่อไม่ได้ขยายไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องเพิ่มส่วนที่เป็นเงินกองทุนเพื่อปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มจะได้ไปออกพันธบัตรเพิ่มออกระดมเงินฝากให้ดอกเบี้ยสูงๆกว่าปกติเพิ่มเป็นแคมเปญไปส่วนเรื่องไอ้การได้เงินจากคนที่กู้ไปก่อนหน้านี้อันนี้มันเป็น internal cash flow มันมาโดยปกติคนที่กู้ไปครบจำนวนมาชำระไม่เป็นใช้ดอกเบี้ยมันก็หมุนไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องสภาพคล่องตอนนี้เน็ตๆ200,000 ล้านมีอยู่200,000 ล้านมีอยู่ในเก๊ะอันที่จริงมากกว่านั้นอีกเพราะถ้าเกิดคนดูว่ามันมีสินเชื่อหมื่นมีเงินฝาก 1.8 ล้านล้านปล่อยสินเชื่อเป็น 1.6 ล้านในนั้นมันมีสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตัดออกไปด้วยนะประมาณ4 NPL สูงมากนะธกส. NPL 400,000 ล้านที่บอกนี่จัดชั้นน่ะ 400,000 ล้านเปราะบางแต่ว่าโอเคมันก็เท่าต้องดูแลไปถ้าเรื่องสภาพคล่องผมว่าคนที่เป็นฝ่ายบริหารของธกส.เนี่ยเขาต้องคิดแล้วถ้าเขาติดตรงนี้เขาต้องบอกกระทรวงการคลังถ้าผมเป็นหนึ่งในบอร์ดผมก็ตั้งคำถามว่ามีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่มีหน้าที่ไปแจกนะเพราะว่าในที่เขียนจะตีความอย่างก็ตามแต่เนี่ยมันต้องเป็นโครงการที่ไปช่วยเกษตรกรเพื่อนผมผลิตต่างๆนานาฉะนั้นถ้าอยู่ดีเราไปแจกเนี่ยจะเกิดตั้งคำถามเลยแล้วก็ดูนะแบงก์ชาติเขาก็ทวงมาปปช.จำได้ไหมปปช.ก่อนหน้านี้ก็มีทวงมาก็ตั้งเป็นประเด็นเออตั้งเป็นประเด็นในที่ประชุมคณะกรรมการธกส.นี่แหละให้ทำเป็นมติของคณะกรรมการส่งเรื่องไปให้กฤษฎีกาช่วยวินิจฉัยต้องทำอย่างนี้กฤษฎีกาโยนกลับมาบอกคุณคิดเอาเองพอไม่คืออยู่ที่การตั้งคำถามอยู่ที่การตั้งประเด็นแล้วผมคิดว่าทุกจุดอะรัฐบาลต้องทำอย่างนี้หมดแหละคือพูดว่ากับระเบิดมันเยอะผมใช่ก็นั่งกำลังจะบอกว่ากับระเบิดมีอะไรบ้างสองอีกคนหนึ่งที่บอร์ดจะตั้งประเด็นว่าเราในฐานะเป็นผู้บริหารมืออาชีพสถาบันการเงินเนี่ยมันมีคำว่า loss opportunity ด้วยนะมันมีคำว่าโอกาสที่เสียไปเงินก้อนนี้แสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านถ้าเราไม่ไปแจกเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมันจะดีกว่าฉะนั้นถ้ามีคนถามเนี่ยเราในฐานะเป็นบอร์ดจะอธิบายอย่างไรผมเรื่องนี้กฤษฎีกาตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจผมตอบเป็นคนไม่ให้รู้ได้ไหมตอบว่ามันเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องทำงั้นธกส.ก็เป็นหนึ่งในนี่เป็นแบงค์เนี่ยที่ต้องสนับสนุนอธิบายแบบนั้นมันได้ไหมหยาบไปปะมันน่าได้ไปหน่อยหยาบอธิบายแบบนั้นมันไม่น่าเชื่อถือดีกว่าไม่น่าเชื่อถือแต่มันมีอย่างนี้ถ้าคุณย้อนกลับไปมันมีคดีหนึ่งที่แบงค์รัฐเหมือนกันที่ติดคุกอ่ะครับมีประโยคนึงที่ดูเวลาขึ้นศาลเรื่องนี้เลยนายเข้าใจเอาอย่างนี้จำได้ไหมไม่ต้องบอกผมไม่ต้องเล่าแบงค์ไหนเนี่ยที่คนไปติดคุกกันเนี่ยเขาบอกในบอร์ดประชุมออกมาเกือบหมดละออกมาเลยนะออกมาเกือบหมดแล้วใช่ปะไปเดินเล่นแถวหัวหินแล้วประโยคนี้ถูกนำไปเป็นในคำฟ้องอัยการคุณอ่านให้ดีฉะนั้นมันจะถ้าคุณพูดอย่างนี้นะมันจะเข้าข่ายนี่เลยท่านสั่งมาท่านจะเอาอย่างนี้ฉะนั้นต้องระวังเอาผมเป็นผู้บริหารเนี่ยอายุผมแค่50ต้นๆเนี่ยคุณวิชัยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปห่วงพวกนี้เลยอย่าไปห่วงเลยผมช่วยคิดให้ไงอย่าไปห่วงเลยเขาคิดยิ่งกว่าคุณตุ๊ดที่ใจแต่ผมคิดในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีด้วยนะว่าไอ้เรื่องเหล่านี้พอมีการตั้งคำถามเนี่ยบอร์ดต้องคิดให้ดีคือประธานบอร์ดเนี่ยเขามีหมวกอีกใบหนึ่งที่เขาต้องถามเราต้องเข้าใจถ้าเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราต้องการผมเข้าใจท่านนะครับแต่ที่นี่เราพูดถึงเฉพาะของเรากฎหมายเนี่ยกบฏที่คุณพูดเมื่อกี้ถูกนะว่ารัฐบาลสั่งให้ทำได้แต่เรามีนโยบายของรัฐทำได้แต่เรามีกฎหมายของเราที่ในกฎหมายเขียนไว้ด้วยมาตรา28ของพ.ร.บ.วินัยการคลังว่าแต่จะสั่งให้หน่วยงานนั้นทำเกินหน้าที่ที่กฎหมายอนุญาตไม่ได้เขาเขียนเอาไว้นะคุณต้องดูให้ดีคือมันอ่านตัวบทอะแล้วคิดไม่เหมือนกันนั่นแหละคิดไม่ตรงกันไอ้ฝ่ายที่เขาบอกว่าทำได้เขาก็บอกอ่านแล้วทำได้ส่วนไอ้ฝ่ายที่บอก
อ่านแล้วเนี่ยไม่น่าจะทำได้มีข้อท้วงติงก็จะเป็นแบบนี้ก็ใช่ไงถ้าผมเป็นผู้จัดการผมแค่บอกอย่างนี้ว่าช่วยบันทึกกันหน่อยว่าเป็นความกังวลของผมถูกต้องถูกต้องเตรียมมาก็ว่าก็ไม่เป็นไรก็บันทึกได้ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ต้องห่วงหรอกมีคนนี้ข้าราชการมันทำอยู่แล้วก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมเคสนี้เกิดแล้วมีเคสหนึ่งที่ขึ้นศาลเหมือนกันที่รัฐบาลบอกว่าให้ต่างชาติกู้เพื่อจะไปทำโครงการโทรคมนาคมสักอย่างผ่านแบงก์หนึ่งExim Exim Bank Exim Bank ผู้บริหารเขาเขียนไว้ผู้จัดการคนนั้นเนี่ยเขาเขียนเขาให้ระบุไว้ในรายงานการประชุมรู้จักกันครับแล้วเขามาเล่าภายหลังว่านั่งอยู่ตรงนั้นทำไงวะคิดไม่ออกเว้ยเพราะว่ามันมีสายมาบอกว่าต้องให้ผ่านแล้วเขาในฐานะมืออาชีพเขาบอกว่าผมก็ให้บันทึกเอาไว้บันทึกความเห็นบันทึกความเห็นด้วยว่าบันทึกให้รู้ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งแล้วศาลรับฟังก็เลยรอดนี่ตัวอย่างมันมีไงที่เราเอ่ยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็ที่ปปช.ท้วงมาแบงก์ชาติท้วงมาเขาก็บอกว่าอดีตก็เคยมีการทักท้วงแล้วไม่ฟังฉะนั้นมันก็เลยเข้ามาตรา157ใช่ป่ะว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่มีการเตือนหลักฐานเตือนเห็นมั้ยเอกสารนี่เตือนอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้ก็ต้องระวังทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้ว่ามันเป็นของร้อนผมว่าเขาต้องหาผ้ารองมืออยู่แล้วแต่ละคนไม่ต้องห่วงผมมั่นใจนะมั่นใจว่ามันจะต้องต่อสู้ทางความคิดกันไปเรื่อยๆแหละยังไม่ต้องไปพูดถึงอีกข้างหน้ายังมีอีกหลายเรื่องไอ้ดีไอ้เนี่ยไอ้ภาษาแบงค์ชาติเขาใช้ตัวย่อมัน DW ดิจิตอลวอลเล็ตDW โครงการเติมเงินDW อะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วไงต่อถามอาจารย์วีระหน่อยอยากรู้มากเลยนะไอ้เรื่องสมาคมธนาคารลดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเปราะบางตามที่ยกเรียกไปคุยอ่ะสวนหมัดกับนี่ฮะแบงค์ชาติไม่เลยแล้วอันนี้เป็นรายการโยนเศษเงินจริงนี่เดียวใช่ไหมเพราะว่ามันต้องไปนั่งคุยกันก่อนว่าเปราะบางคือใครบ้างเปราะบางคือใครกลุ่มไหนแต่ละแบงก์ก็จะมีลูกค้าเปราะบางก็ไปไม่เหมือนกันไปหากับเจ้าความเขาเองไม่คือแต่ละแบงก์เขามีวงเงินที่จะกู้อะไรต่ออะไรเป็นบางทีเขาเรียกว่าเป็น SM special mention จับตาเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้อันนี้คือใกล้จะเป็น NPR อะไรก็เอาว่าอยู่ในกลุ่มนี้แต่ละแบงก์มีไม่เท่ากันอันนั้นประเด็นที่ผมเคยถามว่า SM เนี่ยมาจากไหน special mention แปลว่าเป็นพิเศษเขาบอกว่ามันปลอมมาจากอะไรรู้ไหมเวลาเราต้องทวงก็บ่อยๆอ่ะเราเรียกว่า special mention เริ่มไม่ผ่อนดอกเริ่มไม่ถ่ายต้นตามกำหนดอะไรประมาณนี้ทวงบ่อยๆทวงบ่อยๆคือเริ่มติดขัดๆโอเคอธิบายต่อนะคุณต้องเข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะที่เขาใช้อัตราดอกเบี้ยอะไรเนี่ยอะไร MMR นะอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยร้อยละ 7.3 ใช่สูงนะร้อยละ 7.3 โอเคไหมครับลดให้สลึงหนึ่งลดให้สลึงหนึ่งใช่ใช่ลดให้เอาหกเดือนด้วยหกเดือนหกเดือนหกเดือนลดให้สลึงหนึ่งหกเดือนอ่ะผมจะทำเป็นให้เป็นรูปธรรมเลยคุณกู้แบงค์ถ้าลดให้คุณสลึงหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ 2,500 บาทต่อเงินกู้1ล้านบาทต่อปีโอ้1ล้านลด 2,500 เออเอา2หารก็เป็น6เดือนครับ1,250บาทเอากู้2ล้านลดให้ 2,500 มันไม่เป็นเศษเงินเหรอครับไม่แล้วถ้าคุณเปราะบางนี่คุณไม่ถึง3ล้านหรอกอ่ะก็นี่ไงแล้วพอผมไปดั้งดูคนที่กู้ 20,000 ใช่ 11,000 ใช่ปะโถ100กว่าบาทลดดอกอ่ะแต่นายกได้คะแนนก็นี่ไงก็คือนายกได้คะแนนก็ได้ไปแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจว่ามันเศษเงินเขาเรียกควิกวินควิกวินคือได้เร็วๆร้อนๆนะดังๆเฮวันพักนึงแล้วก็กลับมานั่งคิดเอาถูกลงมันได้ทั้งกี่คนเนี่ยไม่รู้จำนวนคนหนึ่งครับจำนวนเงินที่แบงค์จะขาดรายได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะไม่เกี่ยวเพราะลดดอกเบี้ยให้การลดดอกเบี้ยให้มันมีหลายรูปแบบผมว่ามองแง่นึงแบงค์จะได้เงินคืนเนี่ยนะ
ไม่ใช่แบงค์รถบางส่วนคนจะได้มีโอกาสจ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่ารถเป็นสลึงนึงมันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณสลึงนึงมันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณใกล้ NPL แล้วเนี่ยแล้วรถถ้าคุณสลึงนึงนะคุณจะรอดนะไม่ผมถึงบอกว่าแบงค์ชาติเขาบอกว่าการลดดอกเบี้ยน่ะมันไม่ได้ช่วยลูกหนี้หรอกนะมันอะไรล่ะการจะช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหาที่มันต้องทำให้เกิดรายได้ต้องให้เขาหาเงินให้ได้เออไม่ใช่ลดดอกเบี้ยมันไม่ช่วยแต่ถ้าเกิดลดดอกเบี้ยจะช่วยจริงๆเนี่ยช่วยคนที่กู้เป็นลูกค้าแบบเงินกู้แบบลอยตัวแล้วต้องเป็นทั้งหมดฟิกซ์ซะเออแบบอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพวกกู้ผ่อนบ้านอย่างเงี้ยจะได้ประโยชน์กว่าอะไรเงี้ยแต่สลึงนึงครับคน SME บอกผมบอกว่า1เปราะบางนี่ตีความยังไงครับนิยามยังไงครับ2หวังว่าไม่ใช่คนที่คุยกับคุณสิทธิชัยน่ะไม่เปราะบางผมพูดอย่างนี้เลยว่าสิเพราะคนที่เปราะบางไม่เจอคุณสิทธิชัยใช่ผมมีสายทุกฝ่ายเว้ยแล้วก็บอกว่าหวังว่าไม่ใช่แค่โปรโมชั่นนะคือหมายความว่าปั๊บเดียวแล้วก็กลับไปก็6เดือนไม่คือโปรโมชั่นนี่คุณรู้ใช่มั้ยว่าจริงๆเนี่ยคุณไม่ได้เท่าไหร่หรอกเป็นแต่ภาพดูดีแต่ว่าเนื้อเนี่ยนิดเดียวอย่างที่ว่าคือพอเราทำอนาโตมีอะแยกแยะให้ดูแล้วมันเศษเงินทั้งนั้นไม่รู้ก็ถ้าผมเป็นนายกนะผมจะคุณจะเป็นนายกอีกแล้วคุณเป็นครั้งที่แล้วคุณเป็นนายกสิยาวันนี้ผมจะเป็นคุณจะเป็นผมเวลาพี่สุบอกจะเป็นนายกในโคตรกลัวเลยแต่มันสะใจสะใจโอเคว่าผมรู้สึกดีนะเฮ้ยขอแบงค์ชาติลดขอก็แล้วนะพูดก็แล้วกระแทกกระทั้งก็แล้วไม่ลดเนี่ยแบงค์เรียกมาคุยอ่ะสองวันแบลดเลยอ่ะในทางการเมืองได้ไหมได้คือก่อนที่จะให้แบงค์ชาติเขาลดดอกเบี้ยครับไปฟังที่เขาบีฟฟิ้งแอนนาลิสต์นะชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเอกสารบานตะเกียงอธิบายจนทุกขุมเลยตรงนั้นไม่ได้เพราะอย่างนี้มันเป็นปัญหาเขาอธิบายไปหมดแล้วคุณมีอคติแบงค์ชาติมีอคติกระทรวงคลังบอกเนี่ยอคติยังไงคุณได้ยินเผ่าภูมิบอกไหมเผ่าภูมิบอกว่าความเห็นแบงค์ชาติเพียงหนึ่งในกรรมการถูกต้องหนึ่งความเห็นถูกต้องแต่มีคนถามว่าแล้วเขาเป็นแบงค์ชาตินะเขาเป็นแบงค์ชาติเว้ยเขาไม่ใช่แบงก์โกงเต็กนะเขาไม่ใช่เป็นว่ายกมือโหวตและเสียงเดียวนะเขาจะทำนำในนามสถาบันใช่เขามีแบงก์อัพเยอะเออไม่คราวนี้ประเด็นเดี๋ยวนะแต่ผมว่าเขาอยากเป็นนายกจริงๆนะผมว่าคุณโทรไปซับบ่อยละว่าคุณไปโทรไปที่จันสองล้านหน่อยว่าวิสุทธิ์อยากเป็นนายกช่วยหน่อยไว้เป็นนายกสมาคมคนอยากมีตำแหน่งนายกสมาคมคนอยากมีตำแหน่งโอ้ยหาเรื่องนะวิสุทธิ์อยากหาเรื่องอยากมีเรื่องโอเคอยากมีเรื่องเฮ้ยช่วงนี้กินดีมีเดียไม่มีหือเว้ยมีหือเว้ยหลังจากทำกันมา3ปีเพิ่งมีหือเพราะว่าวันนี้เนี่ยไรเงาหัวอ๋อไรเงาหัวไม่มีหัวไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานเลยโอเคเอาละนั้นปิดท้ายนิดนึงอย่าลืมนะใครที่ลงสวที่ชวนกันไว้อ่ะ13พฤษภาคมรับสมัครแล้วโอเคนะฮะก็ฝากไว้หลายๆท่านที่ลังเลไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจมาเอาตังค์ที่วิสุทธ์ 2,500 โอเคแต่ลงคุณลงไม่ลงไม่ลงนะเอ๊ะทำไมเราบอกให้เขาลงเขาไม่ลงอ่ะมันไม่ลงกระช่างมันไม่ลงกระช่างแต่เอเชียโอเค13แล้วไงต่อแล้วเลือก13สมัครแล้วก็อุคนเลือกมิถุนพฤษภาสมัครเอาว่าได้สวเมื่อไหร่ได้10กำหนดกรกฎาคมคาดว่าจะประกาศผล2กรกฎาคมโอเคแต่มันจะได้ประกาศมั้ยนะผมคิดว่ากว่าจะเสร็จปัญหาคือว่าถ้ามีการร้องเรียนเยอะเนี่ยมาร้องเรียนเยอะแน่นะชุดเก่ายังอยู่นะและชุดเก่ายังโหวตอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอีกนะยุ่งนะยกเว้นโหวตนายกใช่ไงแต่เรื่องรัฐธรรมนูญก็เรื่องแต่งตั้งบางคนเขาอยู่มาเป็น10ปีครับไอ้สวสสสนชสวอะไรพวกนี้มันอยู่มานานมากจนเราเบื่อหน้าแล้วเนี่ยเรายังทนมาได้ถ้าแกจะอยู่ต่อยสัก 2-3 เดือนช่างมันเถอะใจกว้างหน่อยอย่าไปคอมเมนต์เลยบางคนอ่ะกลัวจะอยู่มากกว่า2เดือนโอเค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 เรายืนยันว่าเราอยากจะอยู่ต่อแล้วกับคุยให้คิดนะกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast